ันนะครับแต่ว่าในช่วงฤดูฝนเนี่ยใบจะเยอะแต่ว่าช่วงฤดูหนาวเนี่ยใบก็จะเริ่มน้อยลงแล้วก็จะมีความเหลืองนะครับพวกนี้ก็จะโดนแดดเยอะนะครับแต่ว่าใบไผ่พวกนี้ก็จะมาจากโครงการหลวงอ่างขางนะครับมีการสั่งไผ่ที่เราเคยบอกกันนะครับว่ามีการสั่งไผ่จากดอยอ่างขางก็คือลิโตเฟียมักกินอยไผ่เหลี่ยมไผ่มาจูลิจูก็ตามนะครับก็จะมาเก็บยังห้องบริเวณนี้นะครับห้องนี้ก็จะมีความเย็นมากนะครับก็เก็บมีแพนด้าก็จะได้กินอาหารสดๆทุกวันนะครับอันนี้จะเห็นได้ว่าเราดูลักษณะง่ายๆนะครับว่าไผ่ใหม่ไผ่เก่าดูยังไงนะครับไผ่ใหม่ก็จะดูลักษณะของว่าตัวไผ่สีของไผ่เนี่ยก็จะมีความสดอยู่นะครับจะเป็นสีน้ำตาลนะครับในส่วนของไผ่เก่าก็จะมีไม่มีความสดก็จะเป็นสีขาวนะครับเราก็จะสามารถแบ่งได้นะครับว่ากองเนี้ยสดกองนี้ไม่สดนะครับในช่วงมีการขนออกเข้าไปไว้ด้านนอกนะครับหลังจากที่เราตัดมาใหม่แล้วก็อันที่สดเราจะเก็บเอาไว้อยู่ก็อันนี้ก็จะประมาณ 4-5 วันนะครับถ้าไม่สดแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปออกไปไว้ด้านนอกนะครับเอาไปไว้ด้านนอกคือเราจะไม่ใช้แล้วไม่ใช้แล้วแล้วก็แต่ว่าถ้าสดเรายังเก็บไว้อยู่นะครับก็ดูลักษณะบางทีเราก็สามารถที่จะชิมได้นะครับโดยใช้ลิ้นแตะนะครับในการชิมว่าหวานไม่หวานนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคพิเศษของพี่เลี้ยงนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนถ่ายตอน 11:00 ให้กับจริงๆนะครับเดี๋ยวตามพี่แตะไปนะครับเดี๋ยวตามพี่แตะไปนะครับไปเปลี่ยนถ่ายด้วยกันก็อันดับแรกเราก็ต้องสวมรองเท้าให้ถูกต้องนะครับเวลาที่เราจะเข้าไปภายในห้องพักนะครับก็จะมีรองเท้าบูทเตรียมไว้ให้แล้วก็เดี๋ยวจะมีเสื้อคลุมอันนี้เตรียมไว้ให้นะครับเราก็ต้องกันเชื้อโรคภายนอกสู่ภายในนะครับนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่พี่เลี้ยงต้องคำนึงถึงนะครับเดี๋ยวเวลาที่เราเอาไผ่มาแล้วเราก็จะต้องเอาไผ่มาไว้ในถังสีฟ้านะครับดังนั้นก็ใช้ผ้าชุบน้ำคลุมไว้เพราะว่าถ้าเราปล่อยให้มันถ้าเราปล่อยแบบเปิดเลยเนี่ยความชื้นของในไผ่ก็จะหายไปนะครับแล้วก็ไผ่ก็จะไม่สดนี้เราก็แบ่งออกมาให้กับลิ้นปิงในช่วง 11:00 แล้วก็อันนี้คืออาหารล่อเป็นผลไม้กับอาหารเสริมเดี๋ยวเราไปดูหมูอ้วนกันครับเดี๋ยวเราไปดูหมูอ้วนว่าหมูอ้วนจะตื่นหรือเปล่าลุกแล้ว
ลิ้นเพลงมาลุกไหมมาเลยมานี่แล้วเลนเปิงเลนเปิงเลนเปิงเปิงมาเลนเปิงมาเลยมานี่แล้วทีนี้เข้าไปปลูกลิ้นติงเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็เจ้าหมูอ้วนนะครับวันนี้ก็ให้ความร่วมมืออย่างดีนะครับพอปลูกสักแป๊บนึงสักหนึ่งนาทีนะครับหลังจากนั้นเขาก็ตื่นขึ้นมานะครับมานั่งบนโขดหินเล็กๆน้อยๆนะครับจากนั้นก็เดินขึ้นบนแคร่ไม้เองนะครับพี่แต่ก็วางอาหารเสริมผลไม้แล้วก็ใบไผ่ต้นไผ่ให้กับเขานะครับก็ในช่วง11โมงเนี่ยก็จะต้องสังเกตนะครับว่าเขาทุกวันอยู่แล้วนะครับในส่วนของทีมพี่เลี้ยงเองเนี่ยก็จะต้องดูแลหมีเป็นหน้าเป็นอย่างดีนะครับในเรื่องของอาหารในเรื่องของสิ่งต่างๆเช่นเดียวกันนะครับที่เราทำให้ในวันนี้นะช่องไปไหนนะคะคุณผู้ชมวันนี้ครอบครัวแพนด้าของเรามีข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมมาฝากค่ะเพียงส่งขวดน้ำฝากเกลียวขนาดไหนก็ได้มาที่สวนสัตว์เชียงใหม่จะมีพี่ๆทีมงานเป็นตัวแทนในการรับมอบผลิตขวดชูชีพและส่งต่อให้กับผู้ประสบภัยที่ต้องการช่วยเหลือโดยด่วนค่ะมาร่วมบริจาค กันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเข็มกลัดมูลหมีแพนด้าสวยๆกำลังรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะเพียงแค่1กดเข้าไปที่ www.facebook.com สอง Panda Channel True 23 3กดไลค์ที่หน้าแฟนเพจ4ส่งอีเมลบอกชื่อที่อยู่ชื่อ Facebook ของตัวเองมาที่และรอรับเข็มกลัดได้เลยค่ะ